ของในรายการนี้นะครับมิสเตอร์กาเลสเนี่ยก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าการแข่งขันฟุตบอล7คนเนี่ยมันไม่ได้มีการให้ประโยชน์ในแค่เรื่องของในสนามอย่างเดียวนะครับเรื่องนอกสนามเองก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทางทีมหรือทางผู้ดูแลเด็กเนี่ยควรจะให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรูปแบบการแข่งขันนะครับของรุ่นอายุไม่เกิน10ปีนะครับเราจะแข่งขันเป็นระบบฟุตบอล7คนนะครับซึ่งการแข่งขันจะถูกแบ่งเป็นออกเป็น4ควอเตอร์นะครับควอเตอร์ละ12นาทีแล้วเราจะไม่มีกฎล้ำหน้าในการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน10ปีนะครับและในส่วนของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอล7คนเช่นเดียวกันนะครับแข่งขัน4ควอเตอร์ควอเตอร์ละ15นาทีนะครับโดยเราจะมีกฎล้ำหน้าใช้ขึ้นมาคิดว่าหลายๆสโมสรเองหรือหลายๆทีมอะคาเดมี่เองนะครับก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับระบบการมีการใช้กฎล้ำหน้าพิเศษนะครับสิ่งที่มันมีความแปลกใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องการขึ้นทะเบียนนักกีฬานะครับทะเบียนนักกีฬาเนี่ยเราสามารถขึ้นได้15คนนะครับประกอบไปด้วยนักกีฬาไทย13คนหรือผู้เล่นต่างชาติบวกอีก2คนก็ได้หรือสโมสรของท่านจะส่งนักกีฬาไทยทั้งหมด15คนเลยก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้นะครับสโมสรที่มีความต้องการจะลงนักกีฬาต่างชาตินะครับท่านต้องขอ FIFA Minor Application จากทาง FIFA ก่อนนะครับว่าถ้าเกิด FIFA มีการอนุมัติก็สามารถลงทำการแข่งขันได้ครับสำหรับอุปกรณ์ในการแข่งขันนะครับก็ทราบกันอยู่แล้วเป็นไซส์ขนาดมาตรฐานนะครับของการแข่งขันฟุตบอล7คนนะครับโกขนาด2 คูณ 5นะครับแล้วก็เป็นฟุตบอลเบอร์4นะครับ